This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านวันนี้กับเรา2คนผมวิทย์สิทธิเวคินนะครับผมไกด์รัฐศักดิ์สกุลวัชระอนันต์ครับพูดถึงเงินกู้นะครับอันนี้คือแบบครัวเรือนเนอะเราไม่ได้พูดถึงส่วนธุรกิจเนี่ยเงินกู้ก้อนที่ใหญ่ที่สุดและเป็นพันธะผูกพันยาวนานที่สุดแน่นอนว่ามีความอ่อนไหวต่อการปรับเปลี่ยนมากที่สุดก็คงจะไม่พ้นนะครับเรื่องของเงินกู้ที่เราใช้ในการกู้บ้านเพราะบางที20ปีบ้าง30ปีบ้างและตลอดระยะเวลาแน่นอนที่สุดครับว่าเรื่องของอัตราดอกเบี้ยบางครั้งมันไม่ได้คงที่เสมอไปครับแล้วจะมีวิธีไหนกันบ้างที่ทำให้เราสามารถบริหารจัดการเรื่องของดอกเบี้ยเรื่องของการจ่ายเงินกู้บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดครับใครครับครับวันนี้ผมจะมาเล่าว่าหลายคนเวลาพูดถึงเรื่องของดอกเบี้ยบ้านเนี่ยหลายคนก็คิดว่าเอาตรงๆนะหลายคนมักบอกว่าแบงก์มักเป็นผู้ร้ายในสายตาคนกู้บ้านเสมอหลายคนมักคิดแบบนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามอง mindset มุมกลับอีกมุมหนึ่งจริงๆแล้วเราก็ต้องเข้าใจเขานะครับเพราะว่าสมมุตินะเฮียอยู่ดีๆเนี่ยมีใครไหมจะกล้าออกเงินให้คุณซื้อบ้านไปก่อนอ่ะโดยที่คุณไม่ได้อะไรเลยอันนี้เรียกว่าเขาแบกรับความเสี่ยงเอาไว้ถูกต้องครับสมมุติว่าผมซื้อบ้านถ้าผมมีเงินสดผมซื้อเลยจบแต่ผมไม่มีเงินสดแบงก์เป็นคนการันตีจ่ายเงินทั้งก้อนให้กับบ้านไปก่อนอ๋อนั่นถูกต้องแล้วเขาก็รับความเสี่ยงไปถูกต้องครับเพราะนั้นความเสี่ยงที่เขาจะมารับต่อก็คือเรานี่แหละครับเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาการผ่อนบ้านที่มันยาวนานถึง30 ปีเนี่ยต้นทุนมันไม่คงที่แน่นอนนะครับเพราะว่าเอาง่ายๆว่าทำธุรกิจเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเนี่ยยังแพงขึ้นเลยนับภาษาอะไรกับต้นทุนของธนาคารเพราะฉะนั้นต้นทุนดอกเบี้ยบ้านมันเลยต้องมีการปรับขึ้นลงไงครับเขาเรียกอัตราดอกเบี้ยลอยตัวถูกต้องครับง่ายๆก็คือว่าไอ้ตัวเลขที่เราคุ้นเคยกันดีครับ MRR Minimum Retail Rate ครับอัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้กู้รายย่อยชั้นดีตัวเลขตัวนี้จะอยู่ในหัวทุกคนเสมอแต่ในความใจดีของธนาคารเขาก็ยังมีอยู่นะครับว่าก็30 ปีเนี่ยในเมื่อมันยาวเนี่ยช่วงที่มันดอกเบี้ยลงคุณก็ได้อานิสงส์ช่วงที่ดอกเบี้ยขึ้นคุณก็เตรียมตัวกุมขมับได้เลยแต่ทั้งหมดนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถบริหารจัดการได้แค่ไหนผมเริ่มอย่างนี้ครับคือตอนที่ซื้อบ้านหลังแรกก็เขาบอกว่าให้จ่ายอะไรเดี๋ยวก็จ่ายไปครับไม่เคยรู้โชคดีมากมีผู้หวังดีบอกว่าคุณวิทย์ดูดีๆครับมันจะมีส่วนของดอกเบี้ยและเงินต้นตายจริงเดือนแรกๆที่เอาไปคือเอาดอกเบี้ยเสียเป็นส่วนใหญ่ใช่เงินต้นนี้ผมแทบไม่สะเทือนเลยก็มานั่งคิดแล้วเราสามารถที่จะบริหารอะไรได้บ้างทำยังไงเพื่อที่จะให้เงินต้นมันลดดอกมันจะได้ลดด้วยง่ายๆครับคือการโปะแต่ผมว่าถ้าผมพูดแบบนี้หลายคนงงแบบว่าพร้อมที่จะคอมเมนต์มาหาผมแล้วอ้าวคุณไกด์มันก็รู้กันอยู่แล้วนี่โปะความเชื่อในการโปะเนี่ยเชื่อผมไหมว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในวันนี้รวมถึงแม่ผมด้วยนะเชื่อว่าการโปะบ้านต้องโปะเป็นเงินหลักแสนแต่แล้วมันทำไมเพราะมันก็ต้องอย่างนั้นที่กับบ้านมันเป็นลิ่งใหญ่เนี่ยเพราะความเป็นจริงแล้วเราโปะรายเดือนได้ครับเอ้าโปะรายเดือนเพื่อลดต้นอย่างเดียวใช่ครับต้องอธิบายอย่างนี้ไกลหลายท่านอาจจะเหมือนกับเฮียในสมัยเด็กไม่เข้าใจว่าลดต้นลดดอกแปลว่าอะไรอธิบายอย่างนี้ให้อธิบายเลยอัตราสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยเนี่ยเขาคิดแบบ2รูปแบบมันมีทั้งลดต้นลดดอกกับคงที่ไออัตราดอกเบี้ยคงที่เนี่ยก็คือที่เราเช่าซื้อรถกันนะครับก็คืออัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่ก็เท่านั้นล็อกไปเลยแต่เนื่องจากว่าธนาคารนะครับอัตราดอกเบี้ยมันลอยตัวใช่ไหมครับถ้าเขาไปคงที่ตลอดเนี่ยรูปแบบการคิดมันเลยยากเพราะฉะนั้นถ้าเขาใช้รูปแบบของอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอกมันก็ถือว่าเป็นแต้มต่อสำหรับทั้ง2ฝ่ายก็คือในเมื่อแบงก์เนี่ยได้ไปแล้วในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยลอยตัวลดต้นลดดอกก็คือว่าถ้าคุณจ่ายต้นเยอะดอกก็จะน้อยลงโอ้คือเป็นสัดส่วนลงมาใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดไกด์บอกว่าโปะเล็กๆน้อยๆก็ได้ก็มีความหมายเอาไปลดต้นอย่างเดียวถูกต้องครับเลยโดยที่ดอกมันก็จะต้องลดลงมาด้วยเพราะว่าเป็นเงาตามตัวกันแล้วถูกต้องครับผมสมมุติง่ายๆว่าในเดือนนี้ผมผ่อนบ้าน10 บาทแบงก์เขาจะบอกว่าสมมติดอก5 บาทต้น5 บาทแต่วันนี้ผมขอผ่อน15 บาทหมายความว่า10 บาทเนี่ยตัดต้นตัดดอกไปแล้วแต่ไอ้5 บาทที่เป็นส่วนเกินมันจะไปตัดต้นรวมอีกทีหนึ่งต้นอย่างเดียวเท่านั้นเลยใช่ครับโอ้พวกนี้ถ้าท่านมีวินัยการเงินเยอะแม้กระทั่งเล็กๆน้อยๆก็สามารถทำให้ตัดตัวต้นได้เสมอใช่ครับเพราะว่าอย่างหลายคนอย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าต้องเป็นเงินก้อนใหญ่นะครับ ผ่อนโปรข้อนี้ดีมากเพราะคนคิดว่าต้องเป็นเงินก้อนรับโบนัสมาทีนี้แปะเข้าไปเลยจริงๆไม่ใช่ไม่จำเป็นครับเป็นหมื่นอะไรก็ได้เป็นพันก็ได้ครับ 10,000 11,000 11,500 ก็ตัดแล้วครับต้นเลยนะใช่ครับต้นลงดอกก็ลงด้วยเพราะเขามาด้วยกันใช่ครับทีนี้แหละผมจะบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะไลฟ์ของเศรษฐกิจติดบ้านเนี่ยที่แบบว่าตอนนั้นนำผอเครดิตบูโรมาเนี่ยและพูดถึงเรื่องว่าดอกเบี้ยขึ้นลงมันส่งผลยังไงวันนี้ผมเลยทำโจทย์มาให้ว่าในช่วงที่ดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยเราต้องยอมรับนะครับสหรัฐขึ้นดอกเบี้ยไทยไม่ขึ้นดอกเบี้ยไม่ได้นะครับเงินไหลไปสหรัฐหมดแต่ในจุดที่เราต้องขึ้นเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าคนที่กู้บ้านก็ต้องรับรู้กันไปด้วยผมให้ดู2ด้านแล้วกันว่าอภินิหารดอกเบี้ยเนี่ยถ้ามันลงมันดียังไงถ้ามันขึ้นมันเจ็บปวดยังไงโอเคเราเอาตอนอย่างนี้ก่อนดีไหมอยากได้แบบไหนก่อนเอาแบบลงก่อนแล้วกันเอาแบบลงก่อนไปเอาแบบดูแบบสดใสสบายสบายเป็นมิดหน่อยเป็นมิดหน่อยสมมุตินะครับว่าตอนนี้เรากู้ซื้อบ้าน3ล้านบาทเราผ่อน30ปีอัตราดอกเบี้ยณวันนี้นะครับ MRR เนี่ยผมตีให้เลขอยู่ที่ประมาณ6เอา6ก่อนนะครับเอาแบบว่าเรายังไม่ได้ส่วนลดอะไรเลยนะครับสมมุติ 6% งวดผ่อนเนี่ยอยู่ที่ 18,000 ครับแต่ถ้าลดลงมาเหลือ 5% ต่อปีงวดผ่อนจะเหลืออยู่ที่ 16,000 ครับเฮียครับ 18,000 กับ 16,000 เนี่ยส่วนต่าง 2,000 บาทเนี่ยมันทำอะไรได้เยอะนะครับ 2,000 ต่อเดือนนะใช่ครับ 2,000 บาทเติมน้ำมันได้นะครับนี่ 1% เองนะ 1% ครับ 2,000 บาทเติมน้ำมันได้ 2,000 บาทซื้อของใช้ในบ้านได้อันนี้คือในแง่ของดอกเบี้ยขาลงเพราะหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องพูดดอกเบี้ยขาลงเพราะว่าสัญญาในการกู้ซื้อบ้านพอมันเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวใช่ไหมครับถ้ามันลงเนี่ยหมายความว่าช่วงที่ดอกเบี้ยมันลงคุณก็เอาช่วงเวลาเนี้ยไปโปะซะโอ้นี่คือเป็นเทคนิคที่ดีเลยใช่โอ้ช่วยโอกาสได้เลยใช่สังเกตบินค่าบ้านดีๆนะครับโอเคถ้าคุณรู้ว่าดอกเบี้ยมันลงเมื่อไหร่คุณช่วยโอกาสโปะเพื่อไปตัดต้นเพราะต่อให้คุณผ่อนเท่าเดิมสมมุติจาก 18,000 หรือ 16,000 แต่ผมเนี่ยจะผ่อน 18,000 ไอ้ 2,000 ที่ผมผ่อนไปมันไปตัดต้นเลยนะครับลดพื้นฐานมันก่อนเลยใช่ครับก็จะน้อยโอ้อันนี้เป็นเทคนิคที่ดีมากเพราะอย่างบ้านเราตอนนี้ดอกเบี้ยอาจจะหลายคนอาจจะบอกว่าสูงแต่มันก็ยังไงก็ตามคงไม่สูงไปกว่านี้ก็มีความหมายว่ามันกำลังจะเข้าสู่เทรนด์ของการที่จะมีการปรับลดดอกเบี้ยอยู่แล้วโดยจังหวะของมันแต่ทีนี้ครับเรามาดูเรื่องที่เราไม่ค่อยอยากฟังเท่าไหร่หรอกฮะก็คือก็สวนทางกับดอกเบี้ยขึ้นถูกต้องครับสมมุติจาก 6% ขึ้นไป 7% แล้วกัน 6% เนี่ยเดิมเราผ่อนอยู่ที่ 18,000 ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็น 7% กู้ซื้อบ้าน3ล้านผ่อน30ปีจาก6ขึ้นไป7งวดผ่อนจาก 18,000 ดีดขึ้นไปเป็น 20,000 ทันทีครับโอเคก็ขึ้นมา 2,000 บาทใช่ครับก็อันนี้ขึ้น 1% นะครับโอเคผมจะบอกว่าถ้าคนที่ไม่รู้อิโหน่อิเหน่อยู่ดีๆเนี่ยสมมุติว่าเดือนนี้เฮียมีเงินเดือนอยู่ 20,000 อยู่ดีๆค่าใช้จ่ายมันขึ้นไป 2,000 เนี่ย 10% เลยนะเราไม่รู้ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเวลาที่ดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยสิ่งที่เราควรทำก็คือว่า1เนี่ยเราควรที่จะต้องถ้าสมมุติว่าใครที่กู้ซื้อบ้านอยู่และเข้าสู่ปีที่3แล้วควรที่จะต้องหาการ Refinance หรือ Retention สิ่งที่ผมกำลังจะบอกก็คือว่าทำไมผมถึงบอกว่าเป็นอภินิหารดอกเบี้ยบ้านเพราะอย่างนี้ครับสมมุติว่าผมบอกว่า 5% ไป 6% ไป 7% เราบอกเฮ้ยขึ้นทีละ1มันเหมือนน้อยนะแต่อย่าลืมว่าไอ้เล็กพริกขี้หนูตอนเนี้ยถ้าดอกเบี้ยผมอยากให้คุณผู้ชมจำคำพูดนี้เลยนะครับดอกเบี้ยขึ้นทุกๆ 1% งวดผ่อนบ้านจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 10% ต่อเดือนนะครับโอ้โหอย่างเมื่อกี้เห็นชัดเจนเลยนะใช่ครับ3ล้านบาท30ปีจาก 18,000 เป็น 20,000 เนี่ยคิดดูนะครับสมมุติว่าถ้าดอกเบี้ยมันลงอย่าลืมนะครับถ้ามันมีอัพไซด์แล้วก็มีดาวไซด์ว่าถ้าดอกเบี้ยบ้านลดลงทุกๆ 1% งวดผ่อนเราจะหายไป 10% ต่อเดือนครับโอ้โหอันนี้เป็นสิ่งที่เราอาจจะไม่เคยคำนวณด้วยตัวเองนะใช่ทีนี้เมื่อสักครู่ติดอยู่กับคำว่า refinance ครับบางคนแน่นอนว่าธนาคารเขาก็แข่งขันกันในการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำกว่าเพื่อที่จะตัดราคากันลูกค้าก็มองว่าเขายุติสัญญาที่ธนาคารกอไก่ไปที่ธนาคารขอไข่แบบนี้ก็ง่ายแต่จริงๆแล้วมันคงไม่ได้ง่ายแบบนั้นมันไม่ง่ายครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจากที่ผมเคยหาข้อมูลมานะฮะในช่วงเวลา3ปีเนี่ยแน่นอนกลยุทธ์ของแบงค์เขาจะมีอยู่2แบบก็คือว่าเอาในช่วง3ปีเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยประมาณเป็นตัวเลขค่าหนึ่งแต่มันจะเป็นแบบเคยได้ยินไหมครับเวลาเราไปธนาคารต้องไปรีไฟแนนซ์ฮะ MRR ลบMRR ลบอธิบายให้ฟังด้วยคำนี้ก็คือว่าสมมุตินะวันนี้ MRR อยู่ที่5สมมุติ MRR ลบ2วันนี้ MRR อยู่ที่5ลบไป2ก็เหลือ3แต่อย่าลืมว่า MRR เนี่ยมันขึ้นลงได้ไงครับถ้า MRR มันเป็น4ขึ้นมา4ลบ2 ก็เหลือ2อันนี้กรณีที่มันลงนะฮะแต่ในกรณีที่มันขึ้นจาก5เป็น6เนี่ย6ลบ2ก็เหลือ4หมายความว่า MRR ก็คือเป็นตัวแปรลอยตัวหนึ่งครับเพราะฉะนั้น MRR จะเป็นการบอกว่าคุณต้องติดตามว่าในช่วงเวลานั้นดอกเบี้ยมันเท่าไหร่แต่ในทีนี้มันก็จะมีอีกกลยุทธ์หนึ่งก็คือแบงค์เขาจะมีอยู่2กลยุทธ์ครับก็คือให้เป็น MRR ลบแต่ลบเยอะๆหน่อยนะแต่มันจะคงที่ในช่วง3ปีอ๋อโอเคไหมคงที่ในช่วง3ปีใช่แต่คือเป็น MRR ลบนะคือตัวแปรของดอกเบี้ยเนี่ยมันจะไม่คงที่กับอีกกลยุทธ์หนึ่งครับก็คือแบงค์เขาจะให้2ปีเนี่ยหรือ1ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่และ2ปีเนี่ยค่อยไปเป็นตัวแปรที่มันสูงหน่อยคำถามคือว่าเราควรผ่อนแบบไหนถ้าคนที่มีกลยุทธ์ในการที่คิดจะโปะบ้านอยู่แล้วนะครับผมเชียร์ให้เป็นอย่างหลังครับเพราะในช่วงที่ต้นทุนดอกเบี้ยบ้านมันคงที่ใช่ไหมครับคุณใช้ช่วงเวลานั้นแหละครับในการไปตัดต้นเพราะดอกเบี้ยที่คงที่คือดอกเบี้ยสวรรค์นะครับหมายความว่าไม่ว่าจะขึ้นจะลงคุณรู้อยู่แล้วว่าต้นทุนคุณเป็นยังไงแต่การที่คุณไปเสี่ยงกับอัตราดอกเบี้ยที่มันไม่คงที่เนี่ยอันนี้คือความเสี่ยงที่สุดนะครับพูดง่ายอะไรก็ตามที่มีความแน่นอนอันนั้นน่าจะดีที่สุดใช่ครับสามารถบริหารจัดการได้ง่ายที่สุดใช่ครับในการบริหารการเงินนะครับเราควรบริหารจากสิ่งที่แน่นอนที่สุดก่อนนะครับสมมุตินะครับเฮียวันเนี้ยเราไม่รู้หรอกครับว่าอัตราดอกเบี้ยวันนี้หรือข้างหน้ามันจะขึ้นหรือจะลงแต่ถ้าเลือกได้เราควรเลือกอัตราดอกเบี้ยที่คงที่ไว้ก่อนครับง่ายๆเลยครับเพราะมีความหมายว่าเราสามารถที่จะคิดคำนวณได้ว่าเราจะบริหารจัดการต้นทุนเท่าไหร่ใช่ครับตลอดเวลาแต่สิ่งที่มาคู่กันสำคัญมากๆครับก็คือเรื่องของวินัยของเราหลายคนพูดว่าไม่เป็นไรผ่อนไป30ปีอัตราเท่าไหร่ก็เป็นประมาณนั้นดอกเบี้ยบ้านเราคงไม่ได้ขึ้นปรับสูงหรือปรับลงแต่ท้ายที่สุดแล้วครับน่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีมากก็คือเรื่องของการโปะแต่การโปะจะเกิดได้ก็ขึ้นอยู่กับวินัยของเรานะใช่ครับผมก็จะย้ำกันไว้เสมอผมขอฝากเป็น2คีย์เวิร์ดสุดท้ายแล้วกันครับสำหรับก่อนที่จะจบไปอย่างแรกครับผ่อนบ้านไม่จำเป็นต้องโปะก้อนใหญ่นะครับโปะเป็นรายเดือน5บาท10บาทก็ถือไปตัดต้นแล้วครับอันนี้คือความรู้ใหม่อย่างที่1อย่างที่2ครับการเปลี่ยนแปลงดอกเบี้ยทุกๆ 1% จะมีผลต่องวดผ่อน 10% ต่อเดือนเช่นถ้าดอกเบี้ยขึ้น 1% เราผ่อนอยู่แล้ว 10,000 งวดผ่อนงวดต่อไปจะเป็น 11,000 ทันทีแต่ถ้าดอกเบี้ยลง 1% จากงวดผ่อน 10,000 จะเหลือ 9,000 บาทนะเพราะฉะนั้นก็เป็นหลักยึดนะครับพอพื้นฐานเพราะว่าเรื่องเศรษฐกิจครับสิ่งสำคัญคือการอ่านตัวเลขให้เป็นครับถ้าเราพอมีตัวเลขแบบนี้รู้ว่าการปรับเปลี่ยนดอกเบี้ยเท่านี้ส่งผลกระทบต่อค่างวดเราเท่าไหร่เราจะสามารถวางแผนชีวิตของเราได้ดีด้วยแต่ว่านอกเหนือไปจากความรู้เรื่องของตัวคณิตศาสตร์การคำนวณที่มีความแม่นยำวินัยทางการเงินช่วยเราได้เสมอนะครับแน่นอนครับนะฮะและนั่นก็เป็นภาพรวมนะครับของเศรษฐกิจติดบ้านประจำวันนี้นะครับแต่ท่านต้องไม่ลืมว่าถ้าหากท่านสนใจเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจอีกหลากหลายแบบนี้ท่านสามารถติดตามได้นะครับที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice